สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ OP Channel นั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกม3ก๊กโมเอะนั่นเองนะฮะเกมนี้เนี่ยจริงๆผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะผมสามารถไปดูย้อนหลังได้วันนี้ผมก็เลยจะมาอัปเดต ID ของตัวเองนะผมแล้วก็เอาของที่ได้เติมเงินไปเนี่ยไปสุ่มกาชาซึ่งเนี่ยวันนี้เรามี 10,000 ไข่ทองเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาล็อตใหญ่ตอนท้ายคลิปกันแล้วนี่ก็ผมทีมที่ผมทำอยู่ตอนนี้เป็นทีมหญิงล้วนนะหูเรียกได้ว่าผมหลากหลายสีสันนะฮะจริงๆตัวละครเกมนี้นะทุกคนแค่นี้ก็ดีต่อใจแล้วผมคือเสียงตัวละครแต่ละตัวนี่คือแบบได้นักพากย์มืออาชีพของญี่ปุ่นมาพากย์นี่ CB ครับผมนี่คือชื่อนักพากย์นะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนเกมเพลย์เนี่ยก็คือวางแผนจัดทัพอ่ะผมลองไปตบ 59,000 ก่อนแล้วกันทุกคนจัดไปและนี่ก็คือทีมของเรานะฮะสามารถถอดตัวนี้ออกใส่ตัวนู้นเข้าตัวแทงค์อยู่หน้าซัพพอร์ตอยู่หลังอะไรอย่างงี้จัดได้อิสระเลยนะเออโอเคบัฟทุกอย่างพร้อมหมดแล้วลุยครับผมทุกคนเฮ้ยผมลืมตั้งค่าทุกคนลืมตั้งค่ายมันชุดระเบิดเออเกมนี้มีชุดระเบิดด้วยนะลืมเลยอุ้ยตัวละครผมแม่งอุ้มลูกมาด้วยไอ้บ้าเอ้ยมาเดี๋ยวกดสปีดก่อนนี่เรียบร้อยครับผมสวยๆไปอันนี้คือเราเข้าไปเจอคนที่พลังน้อยกว่าไงทุกคนเราก็เลยชนะชิวๆแล้วก็ใครก็ตามที่เพิ่งเล่นเกมนี้มานะผมแนะนำว่านี่ไปตั้งค่าตรงนี้ก่อนทุกคนกดตั้งค่าระบบแล้วก็เปิดบาดเจ็บชายแล้วที่สำคัญที่สุดในการเล่นเกมนี้นะผมเปิดระบบบาดเจ็บหญิงด้วยเออเพราะว่าไอ้ระบบนี้มันจะทำให้ชุดของตัวละครเนี่ยสามารถพาไปดูมาเดี๋ยวเข้าระบบอารีนาก่อนเดี๋ยวรอบนี้เราจะเจอกับค่าพลังสัก 72,000 แล้วกันและพวกตัวละครผู้ชายเนี่ยถอดออกนะฮะไม่จำเป็นครับผมนี่ต้องใส่น้องนะครับผมน้องนะฮะแล้วก็นี่ครับผม3ตัวนะฮะไม่รอช้าผมทุกคนจัดไปตัวละครผมแม่งอุ้มลูกมาด้วยทุกคนอัศวินพ่อลูกอ่อนนี่ว่ามาจัดไปเออสงสัยระบบชุดขาดน่าจะใช้กับหมดเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะเออแสดงว่าเราต้องไปเล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมทุกคนชุดมันถึงจะขาดสะบั้นได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันยังมีด่านนึงที่ผมยังไม่ผ่านพอดีดูซินี่ครับผมด่านนี้พอดีนี่เจอกับตั้งโต๊ะนะฮะโอ้วิรอบนี้เราเจอลิโป้ยูอาร์นะผมอุลตร้าแรร์แม่งเลยน่าจะเจอของหนักแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเปิดปรับสปีดเพิ่มก่อนแล้วเกมนี้มีออโต้เนี่ยนะทุกคนกดออโต้เลยอุ้ยดูจากค่าพลังแล้วสงสัยได้ชุดขาดแล้วล่ะทุกคนนี่จัดไปไม่เป็นไรเรามีตัวฮิวอยู่นะฮะกินใช้ได้แม่งเลยขาดคนเร็วอู้ขาดพร้อมกันสองคนลุมมันเออนั่นแหละกรีทับใส่นะฮะอุ้ยเปลี่ยนมาลุมตัวซัพพอร์ตหมดแล้วเนี่ยชุดปลิ้นครับผมเรียบร้อยครับผมเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่เราต้องมาสุ่มตัวละครในวันนี้นะฮะโอเคประมาณนั้นเลยเออใช่ตอนนี้มันตอนเที่ยงนี่หว่าตอนนี้มันบ่ายหนึ่งนะฮะผมยังไม่ได้ตีเวอร์บอสเลยมาเดี๋ยวเราตีเวอร์บอสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวละครกันเลยแล้วกันบวกค่าคริติคอล 25% ไปลุยครับผมมาแล้วครับผมบอสเหลือเลือด 69%อะไรวะนะฟอนเนี้ยเราไม่สามารถเอามันลงได้ในเวฟเดียวอยู่แล้วนะโอ้โหชุดขาดยังไวมาขาดพร้อมกัน3คนเออฮันโตไปแล้วคุณปลิ้นลดเลือดบอสได้สัก 1% ก็โอเคแล้วนะทุกคนเรียบร้อยครับผมกดฟรีไปก่อนเลย1ครั้งกดฟรีไปก่อนเลย1ครั้งอุ๊ยตกใจทำไมโอเคผมไม่รอช้านะไปครับผมน้องแซ่เคียนเทียนหยดลุยครับผมฟาดไปไอคลิปแรกอะผมมัวแต่ดีใจกับตัว SSR เว้ยทั้งที่หารู้ไหมว่าตัวที่แรงที่สุดในเกมนี้คือระดับ UR เพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องตัว UR เท่านั้นเอ็นอาร์หนักเลยตัวรอดเลื่อนกว่าวิ่งได้สัตว์มาอีกสัก10ครั้งแล้วกันทุกคน3
2 1อาตาชิโนมุจิกะโคอิชิってことねขอตัวเด็ดๆมาเสริมทัพหน่อยอิกุวะโยปาด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 ไอ้เหี้ยเอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะนี่ไอ้บ้าเอ้ยตัวเดิมแถมเป็นตัวผู้ชายด้วยวันนี้ผมอยากได้ตัวผู้หญิงเว้ยขอตัวผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักอ่ะชุดไม่เซ็กซี่ไม่เป็นไรอยากได้ชุดแบบเรียบร้อยเรียบร้อยก็ได้มาไอ้บ้าเอ้ยเดียวเลี้ยวตัวละครใหม่แม่งเอ้ยมาสุ่มอีก10ครั้งแล้วกันนะฮะไข่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้สุ่มตู้หน้าบ้างนะไปครับผมอาตาชิโนมุจิกะโคอิชิってことねโอ้ยตัว UR นี้ออกยากจริงทุกคนยากมากตัวนี้เรามีซ้ำนะผมแต่ไม่เป็นไรเอาไปอัพตัวละครได้ UR นี้แบบที่สุดอ่ะทุกคนทุกคนตู้มันเลทอัพอีนี่เปล่าวะทำไมอีนี่แม่งออกรัวๆเลยทุกคนอีเนี่ยอีกำหลงเนี่ย3รอบแล้วนะเนี่ยได้50จิ๊กซอเลยอีเวนเอ้ยเมื่อกี้เราเปิดไปเท่าไหร่30ทีแล้วป่ะขออีกทีนึง10ครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนสัญญา10ครั้งสุดท้ายครั้งนี้เราจะหยุดโคตรเปลืองไข่ทองคำเลยให้ตายเถอะผมอยากจะเห็นนะว่าเอฟเฟกต์กับหน้าตาตัวละครระดับอุลตร้าแรร์ของเกมนี้มันเป็นยังไงนะฮะหนักเลยรอบนี้ SR ดอริลวะโอทาโคโนโรนันดาเซ่แม่งเอ้ยทำไม SR ออกรัวๆเลยล่ะเพื่อนโอ้ยตัวใหม่อีเวนนี่จะหมดแถวบนแล้วนะโอ้โหโอ้โหตัวนี้แม่งอย่างเกลือทุกคนตอนนี้เราเหลือ 4,000 ไข่นะฮะไข่ไหม้เลยไข่ดำเลยนะหัวร้อนเลยโอเคยังน้อยๆนะผมเรามีน้องมาอัพดาวได้นะผมคือเปิดได้ตัวซ้ำมันไม่แย่เว้ยแต่อยากได้ตัวใหม่ๆมาเล่นบ้างโดยเฉพาะตัวระดับอุลตร้าแรร์โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอ้ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างช็อกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไว้มาแก้แค้นใหม่คลิปหน้าทุกคนผมไม่ยอมแพ้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะได้ตัวละครน่ารักน่ารักหรือว่าเซ็กซี่เซ็กซี่มาร่วมทีมเพิ่มไหมนะผมจริงๆอยากได้ตัว UR ผู้ชายก็ได้เอามาไว้แบกทีมเออยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะผมถ้าใครชอบคลิปสุ่มกาชงกาชาอะไรแบบนี้อีกเนี่ยฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ Subscribe ด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆด้วยบอกได้เลยว่าคลิปหน้าเราจะมาจัดเต็มอีกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบาย peace